ัวอย่างทีนึงให้เห็นภาพนะจูวันนี้นะคะอันนี้เขาบอกว่าอะไรสินค้าออกจากประเทศไปฮ่องกงไปฮ่องกงนะเอ็นย่อมาจากอะไรคะมีมากช้าเมื่อกี้เห็นแล้วมีมากช้าคือขั้นต่ำคิดเท่าไหร่คะหน่วยเป็นบาทนะคะ700 บาทนะน้องเลดคือเท่าไหร่คะค่าส่งตามปกติที่ตู้ไปนี้53 บาทและถ้าเกิดว่าน้ำหนักของตู้นี้เกิน45 กิโลกรัมขึ้นไปจะคิดที่เท่าไหร่40 บาทเพราะฉะนั้นข้างบนถือว่าอะไรยิ่งคุณส่งเยอะคุณยิ่งได้ค่าส่งที่ถูกลงนะคะทีนี้เรามาดูค่ะ SCR คือสินค้าพิเศษที่เมื่อกี้อาจารย์เล่าไว้นิดนึงว่าอะไรนะสินค้าที่เขาส่งเสริมอยากให้ส่งได้ค่ะเขาจะมีการกำหนดโค้ดของสินค้าไว้ค่ะว่าโค้ดนี้แปลว่าอะไรโค้ดนี้แปลว่าอะไรเช่น0007แปลว่าผลไม้และผักถ้าคุณส่งผลไม้เช่นกล้วยหอมผักปอสามพิษอยู่ในกลุ่มพิเศษใช่ไหมแปลว่าคุณจะได้เรทอัตราพิเศษนะคะซึ่งเรทตามพิเศษจะกำหนดแบบนี้ค่ะเช่น007เนี่ยต้องส่ง100 กิโลกรัมนะจะคิดกิโลกรัมละ18 บาทถ้าส่งได้100นะคุณจะได้18 บาทเพราะฉะนั้นคุณต้องรวบรวมสินค้าให้ได้100 กิโลกรัมเพื่อให้ได้18 บาทอะไรอย่างมาดูตัวอย่างเราไปดูตัวอย่างค่ะสินค้าคืออะไรคะคอมมูนิตี้แปลว่าสินค้าสินค้าคืออะไรคะวูดเดนทอยแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรใช้สติสัมปชัญญะตั้งใจดูนะกลับไปอ่านเองไม่รู้เรื่องนะวูดเดนทอยคืออะไรของเล่นทำด้วยอะไรทำด้วยไม้นะคะจำนวนเท่าไหร่คะกี่กล่องคะ1 บ็อกซ์ก็จะ1 กล่องนะคะตอสเวทคือช่างด้วยกระช่างหนักเท่าไหร่5.8 กิโลกรัมโมลูเวทไดมิชันส่งให้มาว่าอะไรคะ80 × 40 × 15มีหน่วยเป็นเซนติเมตรเพราะฉะนั้นสูตรนี้หารด้วยอะไร6,000นะคะดังนั้นเราต้องการจะคำนวณหาโมลูเวททำยังไงนะคะเราก็เอาอะไรคะ80 × 40 × 15ซึ่งมันมีแค่1 กล่องก็คูณ1 ปกติหารด้วย6,000ได้ออกมาเป็นเท่าไหร่8 กิโลกรัมทีนี้เอาโมลูเวทเปรียบเทียบกับกอสเวทอะไรหนักกว่ากอสเวทกับโมลูเวทอะไรหนักกว่าคิดคิดตามคิดให้มันกอสเวทกับโมลูเวทอะไรหนักกว่าคำว่ากอสคืออะไรเอาไปชั่งกระชั่งหนัก5.8โมลูเวทคือความยาวสูงหาร6,000ได้8 กิโลกรัมอะไรหนักกว่าคะ8 กิโลกรัมเรียกว่าอะไรโมลูเวทเพราะฉะนั้นเราจะใช้8 กิโลกรัมเป็นน้ำหนักคำนวณก็ระวังเพราะฉะนั้นเอา8คูณอะไรคะคูณ normal อยู่ที่เท่าไหร่ normal นี่นะ53บาท8คูณ53ได้เท่าไหร่คะ424บาทถามว่าจ่าย424บาทใช่ไหมไม่ใช่เพราะว่าขั้นต่ำสายการบินคิดมินิมัมชาร์จที่เท่าไหร่คะ700บาทแปลว่าเราต้องจ่ายเท่าไหร่700ส่งชิปนี้ให้เราขาดทุนนะของเราจริงแค่400แต่เราต้องจ่าย700นะคะเพราะฉะนั้นการส่งได้ค่ะเรื่องสำคัญก็คือเรื่องน้ำหนักน้ำหนักของสินค้าค่ะต้องคอนเซิร์นให้มากอย่าไม่ขาดทุนค่าส่งนะคะต่อมาตัวอย่างที่2ค่ะดูตามนะคะสินค้าเป็นอะไรคะตอบเหมือนเดิมของเล่นทำด้วยไม้เหมือนกันจำนวนเท่าไหร่คะ1 กล่อง 1 บล็อกก็คือ1 กล่องก็สเวทหนักเท่าไหร่ก็สเวท24.7นะคะเราได้ dimension มาแล้วนะคะเพราะฉะนั้น dimension หายังไง40 × 40 × 40 × 1เพราะ1 กล่องถูกไหมแล้วหาร6,000ได้ volume ออกมาที่11 กิโลกรัมเปรียบเทียบซิ cost กับ volume อะไรหนักกว่า cost นะคะย้อนความก่อน cost คือช่างด้วยกับช่างนะเพราะฉะนั้นนะคะ 24.7 เราจะปัดขึ้นเป็น25 กิโลกรัมปัดเศษขึ้นค่ะเกินจุด5ปัดขึ้นนะคะเป็น25คูณกับอะไรคะ53บาทได้เท่าไหร่1,325บาทนะคะเพราะฉะนั้นค่าส่งเปรียบเทียบกับมินิมัมคือ700จ่ายเท่าไหร่จ่าย1,000นะจ่าย1,300นะคะแล้ว25บาทเข้าใจคำว่า normal rate ยังคือถ้าเกินมินิมัมก็ใช้ normal rate เลยก็คือคูณได้เท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นนะคะ quantity rate มากนะคะคราวนี้สินค้ามันเพิ่มเป็นกี่ชิ้นคะมันเพิ่มเป็น2 ชิ้นน้ำหนักกอสเวทหนักเท่าไหร่คะ49.7 กิโลกรัมหาโวลูมทำไงโวลูม40 × 40 × 40แล้วต้องคูณกี่กล่องใครงงไหม2มาจากไหน2ก็คือ2 กล่องหาร6,000ได้น้ำหนักเท่าไหร่คะ21
1.5 อะไรหนักกว่ากอสโวลูมอะไรหนักกว่ากอสนะเพราะฉะนั้นเรากอสหนัก 49.7 1.5 ปัดเป็น50 50แปลว่ามันใช้เหล็ก normal มั้ยใช้เหล็กอะไร45กิโลกรัมขึ้นไปตัวนี้แสดงถึงน้ำหนักนะเพราะฉะนั้นจะใช้เทียบตามเท่าไหร่40บาทคูณกันได้เท่าไหร่50คูณ40ได้ 2,000 เทียบกับมินิมัมจ่าย 2,000 แน่นอนถูกไหมต่อมาค่ะ SCR บ้างคราวนี้สินค้าเป็นกลุ่มที่ส่งเสริมนะคะเป็นกลุ่มส่งเสริมที่สายการบินย้ายคุณส่งทางอากาศหนึ่งในนั้นก็คือนะคะดอกไม้ค่ะเมื่อกี้เราเห็นไหมมันจะมีผักสดผลไม้ดอกไม้เครื่องครัวนะคะทีนี้ไอ้รหัสของออคิดหรือดอกกล้วยไม้เนี่ยมันคือ1401ถ้าส่งไปฮ่องกงเนี่ยคุณจะต้องส่งอย่างน้อย45กิโลกรัมคุณจะได้เรทที่26บาทอ่ะทีนี้เรามาดูค่ะว่ากล้วยไม้จำนวน5กล่องหนักเท่าไหร่คะกอสเวทหนัก25กิโลเรามาดูไดเมนชั่นกันค่ะนะคะเพื่อหาโวลูมเวทนะคะ30 × 30 × 40แล้วคูณ5กล่องหารด้วย 6,000 ได้เป็นเท่าไหร่คะ50นะคะเพราะฉะนั้นที่อาจารย์เคยบอกไปว่าของพวกนี้มันไม่หนักแต่มันเกะกะกินพื้นที่อย่างเช่นดอกกุหลาบก้านยาวแม้ดอกกล้วยไม้ก้านมันจะแบบโอ้โหสเปรย์สปังไปหมดมันกินพื้นที่ของเครื่องแต่น้ำหนักของเราเวลาชาร์จมันจะถูกชาร์จด้วยโวลูมเวทเสมอนะคะเพราะฉะนั้นโวลูมเวทก็คือ50กิโลกรัมเกิน15ถูกต้องเอาไปคูณกับอะไร26บาทในบ้านมันถูกกว่าทุกคนอีกเสียค่าส่งเท่าไหร่คะ 1,300 บาทนะคะ 1,300 บาทนะนี่คือ SCR ตัวอย่างนะคะตัวอย่างต่อมาในกลุ่มของคลาสเลทค่ะคลาสเลทคลาสเลทจำได้ไหมมันมีเซอร์ชาร์จคือแพงแล้วก็แพงขึ้นไปอีกเช่นส่งมนุษย์ชาร์จ 200% จากเลทปกติใช่ไหมกับอย่างนึงคืออะไรนะลดราคาค่าส่งนะคะหนึ่งในนั้นก็คือตำราบุ๊กก็คือหนังสือนะคะหนังสือจำนวน5กล่องทีเดียวนะคะน้ำหนักกอสเวทคือ80กิโลกรัม80กิโลกรัมค่ะนะคะเรามาดูนะคะโวลูมเวทของมันคืออะไร30คูณ50 40คูณ5กล่องหาร 6,000 ได้เท่าไหร่คะ50เปรียบเทียบกอสกับโวลูมอะไรหนักกว่ากอสก็กอสเป็นคูณอะไรไปคูณจริงๆต้องคูณ53ถูกไหมแต่ว่าหนังสือถูกลดราคาค่าส่ง 50% ดังนั้น 50% ของเงิน53บาทคือ 26.50 บาทเอาไปคูณกับอะไรคูณกับ80กิโลกรัมได้ 2,000 นะคะได้ 2,000 เข้าใจไหมการจ่ายค่าระหว่างขนส่งนายกับนะคะสามารถชำระค่าส่งได้2วิธีคือชำระต้นทางคือในเชิงที่ผู้ขายเป็นคนอะไรคะเป็นคนเอาค่าส่งใช่ไหมให้เพราะฉะนั้นชำระที่ต้นทางเช่นไรซื้อในเมืองไหน CPT CIP ว่านะคะส่วนชำระปลายทางนะชำระปลายทางคือใครจ่ายเงินค่าส่งผู้ซื้อจ่ายที่ปลายทางนะคะทีนี้อันนี้ตัวอย่างนะคะลองดูตัวอย่างตัวอย่างอันนี้เนี่ยมันหาที่เหมือนเราแล้วเมื่อกี้นี่คือสายการบินที่เขารับผู้โดยสารเขาจะหาที่ 6,000 แต่ถ้าเป็นนะคะเฟรทฟอร์เวิร์ดเดอร์พวกที่เป็นบริษัทขนส่งโดยเฉพาะตัวเลขที่เขาใช้หาเขาจะใช้ 5,000 ไม่เป็นไรแต่หลักการคิดเหมือนกันเปรียบเทียบกอสเฟรทโวลูมเวทออกมานะคะแล้วก็คูณค่าส่งนะคะตัวอย่างอันนี้เขาบอกว่าอะไรนะมีกล่องอยู่5บาทนะคะแล้วมีหน่วยนะคะ100คูณ80คูณ90นะคะน้ำหนักที่ช่าง460กิโลกรัมอยากรู้ว่าส่งไปกรุงเทพเนี่ยจะคิดค่าขนส่งเท่าไหร่ก็ต้องหาโวลูมเวทก่อนนะเพราะฉะนั้นโวลูมเวทเข้าสูตรเลยว่ายาวสูงเนี่ยหน่วยเป็นเซน5กล่องหาร5บาทได้ประมาณตรงนี้เปรียบเทียบกับอะไรนะกอสเวทกอสเวทนะ460โวลูมอ่ะ700ใช้อะไรใช้700คูณค่าขนส่ง40เพราะฉะนั้นจากค่าส่งเท่านี้ยังกระเหมาตู้ไปถ้าไปตู้คอนเทนเนอร์นี่ได้ตู้หนึ่งเลยนะ FCL เลยนะนะคะแต่ส่งหน้าอากาศบอกมันแพงกว่าเรือ10เท่าแพงกว่าจริงนะคะอ่ะตรงนี้ทำเป็นการบ้านแล้วส่งถามหน้านะคะมีทั้งหมด3
หรือ4ข้อสี่ข้อนะคะส่งคราวหน้านะคะส่งคราวหน้าสี่ข้อนะคะทั้งหมดสี่ข้อคุณทำใส่กระดาษแยกกันแล้วกันนะไม่ต้องลอกโจทย์นะส่งแบบว่าถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ใช้เลย